่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับในหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้ไปนะคะเราก็จะเริ่มเข้าใช้โปรแกรม2007กันนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่โปรแกรม2007กันไม่ว่าจะเป็น PowerPoint ในช่วงนี้เราก็ยังเรียนในเรื่องของป .6 นี่คือเรียนเรื่องของ PowerPoint ใช่ไหมคะเราก็จะเรียน PowerPoint 2007กันแล้วนะคะ2003กับ2007บอกแล้วว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากมายนะถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็ชินแต่พอในช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงเพราะเราเคยชินกับ2003นะคะแต่ใครที่เคย2003น่ะไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลย2007เอาใหม่นะคะเริ่มทำความเข้าใจใหม่นะคะถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจอีกมันก็ยิ่งทำให้นักเรียนนั้นเบื่อกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจนะคะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของปุ่มต่างๆแล้วนะคะเชื่อว่านักเรียนจะมีความสุขแล้วก็สนุกในเรื่องของการทำงานคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้นะคะก็จะมาในเรื่องของการแนะนำโปรแกรม PowerPoint 2007อีกนะคะจะมาแนะนำในเรื่องของการเปิดนะคะเปิดโปรแกรมแล้วก็หน้าตาหน้าจอของเจ้า2007นะคะว่าส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรนะคะส่วนไหนนะคะที่มันเหมือนกับเดิมส่วนไหนที่มันเพิ่มขึ้นแตกต่างขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะไปดูที่สไลด์เลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้หลักในเรื่องของการผลิตชิ้นงานแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหลังสีตัวอักษรนะคะแค่นักเรียนรู้ในเรื่องแค่นั้นเนี่ยครูเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะสร้างสไลด์ที่ดีได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีหรือจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งสไลด์นะคะถามนิดหนึ่งใครเปิดโปรแกรม PowerPointไม่ได้ยกมือขึ้นพอย2003อ่ะค่ะพอย2003ทุกคนเปิดได้ค่ะเชื่อเพราะถ้าเปิดไม่ได้การทำงานของเราจะไม่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแน่นอนนะคะถามอีกใครเปิดโปรแกรม PowerPoint 2007ไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีนะคะดีที่ไม่มีค่ะงั้นขอสุ่มค่ะวันนี้ใครไม่มาโรงเรียนคะวันนี้เพื่อนมีเพื่อนขาดไหมใครขาดคะวลิศราวลิศราเลขที่24นะคะเอาเลขที่23ค่ะใครไหนดูซิชื่ออะไรเอ่ยวัชรินทร์ไม่มีครูจะถามว่าวัชรินทร์เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007ได้ไหมคะได้ค่ะได้วิธีเปิดยังไงคะเมื่อกี้ถามแล้วว่าเปิดได้ไหมนักเรียนไม่มีใครยกมือแสดงว่าทุกคนต้องเปิดมีซิกแนลอะไรกันก็ไม่รู้มีอย่างเงี้ยแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเอามาใกล้ๆกันสิมาใกล้เปิดยังไงคะคลิกที่โปรแกรม PowerPoint ค่ะคลิกที่โปรแกรม PowerPoint แล้วมันเป็นยังไงคะโปรแกรม PowerPoint ถ้าเคยใช้ก็ต้องบอกลักษณะถูกจริงไหมมันเป็นยังไงคะมันจะมันจะเป็นแบบสีก็ได้อ่ะสีสีส้มสีส้มนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมสีส้มค่ะคือคลิกที่ตัวโปรแกรมที่หน้าจอใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วนักเรียนจะรู้ได้ไงว่านักเรียนเปิด PowerPoint 2003หรือ2007จะรู้ได้ไงคะเมื่อกี้นี้23ไปแล้วใกล้ๆ24ก็ต้องเป็น25สุดารัตน์ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นไอคอนของ2003อันไหนเป็นไอคอนของ2007มันจะมีเขียนกำกับอยู่บน
อ๋อถ้าเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีเขียนกำกับเข้าใจดีเก่งมากค่ะนี่ฉันไม่เอาเมาส์ไปชี้นี่ก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคือแหมมันมีอยู่สองไอคอนเอ๊จะดูไหนดีชี้มันมีวิธีมันแตกต่างกันอยู่นะตอนนี้เปิดหน้าจอหรือยังอ๋อยังไม่เปิดดีนะที่ยังไม่เปิดเพราะถ้าเกิดเปิดแล้วจะต้องตอบได้แน่เลยเอามีใครรู้แบบยังไม่เปิดหน้าจอบ้างไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค้างไว้ก่อนเอาถามอีกแล้วถ้าเกิดไม่ไปคลิกที่ไอคอนจะทำการเปิดด้วยวิธีใดได้อีกฮะคลิกหนึ่งครั้งแล้ว Enter มันก็เหมือนกันแล้วก็จะสมมุติว่าหน้าจอเนี่ยมันไม่มีไอคอนของ PowerPoint อยู่นักเรียนก็เปิดโปรแกรมไม่ได้สิคลิกที่ Start เก่งมากแล้ว Start แล้วไปไหนต่อวิ่งไปออฟฟิศนะหา Microsoft Office ซะแล้วก็ไปหา Microsoft Office PowerPoint 2007อ่ะเก่งมากค่ะเอาไปดูที่สไลด์เลยค่ะวิธีเปิดนะคะอันนี้จะแนะนำวิธีแบบนี้เพราะน้อยคนที่จะเปิดแบบนี้เราควรที่จะรู้วิธีเปิดแบบนี้ไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนไปเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือของใครก็ตามบางครั้งเขาไม่มีไอคอนของโปรแกรมต่างๆนั้นไว้ที่หน้าจอนักเรียนก็จะเข้าสู่โปรแกรมไม่ได้นะคะวิธีการเข้าสู่โปรแกรมด้วยวิธีนี้ก็คือไปคลิกที่ปุ่มสตาร์ทเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะคะต้องมีปุ่มสตาร์ทเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีปุ่มนี้นะคะสตาร์ทเสร็จแล้วก็ไปออโปรแกรมแล้วก็ไปหา Microsoft Officeนะคะพอไปคลิกที่ Microsoft Office เสร็จนะคะเราก็เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007ร่างหน้าตานะคะคือไปที่ Start นะเลือก Microsoft Office นะคะแล้วก็ไปเลือก Microsoft Office PowerPoint 2007นะคะหรือถ้าไม่เข้าด้วยวิธีนี้นะคะถ้าดูที่หน้า Desktop นะคะ
เราก็ดับเบิลคลิกที่เจ้าตัวไอคอนตัวนี้ได้มันจะคล้ายกับของเดิมของเดิมคือจะเป็นแผ่นนี้เลยจะอันนี้จะเป็นตัวนี้ดูตามเมาส์นะคะดูตามเมาส์จะเป็นตัวนี้ของใหม่จะมีพื้นฐานรองให้แบบนี้นะคะของเดิมเนี่ยจะไม่มีสีแดงๆส้มๆเนี่ยด้านหลังจะมีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวที่เป็นไอคอนนะคะที่หน้าจอของนักเรียนนะคะก็ได้ลงไว้คู่กันแล้วนะคะเห็นได้เลยว่า2003กับ2007นั้นมันแตกต่างกันอยู่นะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเปิดเพื่อดูความแตกต่างเฉยๆวันนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติงานอะไรกันนะคะเปิดเลยค่ะแล้วก็เข้าเปิดที่หน้าจอก่อนดูที่หน้าจอนะคะให้เห็นสัญลักษณ์ก่อนว่าเจ้า2007กับ2003มันต่างกันไหมช่วงนี้รอเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดพอนักเรียนเปิดขึ้นมาปุ๊บนักหน้าจอของนักเรียนจะเป็นเหมือนกับของคุณครูเดะเลยเหมือนเดะนะคะเราจะมองทางด้านซ้ายมือก่อนรู้จักทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือทางซ้ายมือซ้ายมือของนักเรียนเองนะคะนักเรียนก็ดูจอของนักเรียนนะคะทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะไอคอนอันแรกเนี่ยจะเป็นของ2003ไอคอนถัดมาจะเป็น2007นะคะเห็นไหมคะคือมันจะมีแผ่นรองหลังนิดนึงของ2007นะเห็นความแตกต่างแล้วหรือยังเห็นแล้วนะคะเอาให้นักเรียนเข้าโปรแกรม PowerPoint ค่ะ2007จะเข้าด้วยวิธีการใดก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นหน้าตา2007แล้วกันแล้วลองดูเพื่อนข้างๆด้วยนะว่าเขาเข้าถูกไหมหรือเราเข้าผิดหรือเปล่านะคะถ้าหน้าตา2007มันจะเป็นแบบนี้เปิดไว้แล้วนะคะหน้าตา2007มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยตรงหน้าจอเปิดได้แล้วหรือยังนี่คือหน้าตาของ2007เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใน2003เมนูแรกคือเมนูอะไรใครจำได้มั่ง